สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่3 สิงหาคม 2558นะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะมองว่าในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องตามดูกันอยู่ก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจีนเองเนี่ยช่วงเช้านี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเลข PMI ในภาคการผลิตนะคะก็คงจะต้องดูว่าจะเข้ามาทำให้ตลาดเนี่ยคลายกังวลในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะดูเหมือนว่าจะคลายลงคลายความกังวลลงในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยหลังจากที่เห็นในเรื่องของตัวเลขต้นทุนค่าจ้างแรงงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% นะคะจากรายงานเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดแรงงานนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ตัวเลขออกมาไม่ค่อยสดใสนะคะก็ประเด็นเรื่องของการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจะดูคลายแรงกดดันลงในช่วงสั้นๆนะคะขณะที่ในส่วนของปัจจัยลบข้างในเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะตอบรับไปค่อนข้างจะมากเหมือนกันแล้วในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future เองเนี่ยวันนี้ก็ยังคงต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะก็ยังคาดว่าน่าจะติดลบอยู่ขณะที่มีแรงกำไรในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนะคะที่จะเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะมีรายละเอียดอะไรที่ดูจะน่าสนใจมากกว่าในเรื่องของภาพรวมกว้างๆที่มีการเสนอนำเสนอข่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของเดือนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของฤดูการจ่ายปันผลรอบครึ่งปีนะคะก็ทำให้อาจจะเห็นแรงหนุนจากการเข้าเก็งกำไรเพื่อรับเงินปันผลดังกล่าวนะคะดาวไซด์อาจจะดูค่อนข้างจำกัดในช่วงต้นนะคะแต่ว่าก็ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อในส่วนของตลาดหุ้นประมาณ2,900กว่าล้านนะคะเมื่อวันศุกร์ถือว่าเป็นการซื้อเป็นวันแรกในรอบเกือบในรอบกว่า9วันทำการนะคะแต่ว่าถ้าดูยอดขายสุทธิในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงนะคะประมาณ26,000กว่าล้านบาทขณะที่ในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติได้กลับมาขายครั้ง5,456สัญญานะคะส่งท้ายเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามเนี่ยมีแรงซื้อจากกลุ่มสถาบันเข้ามานะคะกลุ่มสถาบันเนี่ยก็น่าจับตามกันในเดือนนี้ว่าจะมีการเข้าเก็บหุ้นในส่วนของปันผลหรือเปล่านะคะก็ยังคงจับตาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัว H50U15 เมื่อวันศุกร์นะคะปิดร่วงลงปิดบวกขึ้นมาได้ 8.70 จุดนะคะชำระราคาไปที่ระดับ 930.30 จุดนะคะเบสิสเนี่ยก็ติดลบกว้างนะคะ 20.12 จุดเรียกว่าห่างจากทฤษฎีค่อนข้างมากที่ใกล้ๆระดับลบ10จุดนะคะดังนั้นเนี่ยจึงดูมีรูมในการรีบาวด์ค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับตัว750ก็ช่วงสั้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบระดับ940จุดก่อนนะคะแถวๆนั้นก็เป็นจังหวะสำหรับการเข้าลงทุนวันนี้ก็รอเปิดลอง H50U15 ที่ระดับ928นะคะเป้าหมายทำกำไร940จุดนะคะแต่ขาดทุนนะหากว่าหลุด924จุดนะคะคือถ้า940จุดผ่านขึ้นไปได้เนี่ยเราก็คงจะมีลุ้นขึ้นต่อแต่ว่าถ้าติดแถวๆนั้นเนี่ยก็ยังต้องระวังในเรื่องของการพักตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วน Single Stock Future นะคะแนะนำเข้าลงทุนในส่วนของ TTA U15X นะคะถ้าดูในส่วนสัญญาณทางเทคนิคหลังจากที่ปิดบวกได้ที่ระดับ12.77 จุดนะคะในส่วนของตัววอลุ่มก็เข้ามาหนาแน่นนะคะในช่วง2วันทำการสุดท้ายของเดือนก่อนนะคะแล้วก็แท่งเทียนถ้าดูเนี่ยมีการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของรอบที่ระดับ 12.15 นะคะจนเครื่องมือเริ่มวกตัวกลับขึ้นมา
พร้อมกับส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่นะคะทำให้มีลุ้นในทางรีบาวด์ส่วนปัจจัยพื้นฐานนะคะในเรื่องของ TTA เองเนี่ยคาดจะพลิกกลับมากำไรได้นะคะในไตรมาส2แล้วก็ในไตรมาส3ของปีนี้เองเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยได้ในส่วนของ MML และ PMTA ที่ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของ MML เองเนี่ยจะกลับมาพลิกฟื้นเป็นกำไรอย่างแข็งแกร่งหลังจากในส่วนของเรือวิศวกรรมใต้น้ำ3ลำใหญ่นะคะกลับมาดำเนินการได้ส่วน PMT เนี่ยยอดขายดีขึ้นนะคะมอง M&A ในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการนะคะแนะนำลอง TAU 15X ที่ 12.7 นะคะเป้าหมายทำกำไร 13.2 และตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ 12.58 บาทนะคะเป็นการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ